สิ่งที่ต้องเตรียมนะครับก็มีกระดาษ2แผ่นนะครับเป็นกระดาษสมุดธรรมดานี่แหละครับเรามาเริ่มกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับให้เราพับกระดาษให้กลางๆนะครับเพื่อให้เกิดรอยนะครับจะได้พับง่ายขึ้นนะครับแล้วก็คลี่ออกนะครับแล้วก็พับขอบกระดาษให้ชนกับรอยที่เราพับเมื่อสักครู่นี้นะครับก็พับทั้งสองข้างเลยนะครับแล้วก็พับครึ่งนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับอันนี้สองก็พับเหมือนกันนะครับพับกึ่งกลางคลี่ออกพับขอบเข้าให้ชิดรอยพับขอบฝั่งนี้เข้าอีกแล้วก็พับกลางพับตรงกลางนะครับเสร็จร้อยจากนั้นนะครับให้เราพับให้เกิดรอยตรงกลางนะครับได้พับง่ายขึ้นนะครับพอได้รอยแล้วนะครับให้เราพับตามรอยเลยฝั่งมันจะมีฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานะครับเอาฝั่งขวาลงนะครับพับลงครับแล้วก็เอาฝั่งซ้ายนะครับพับขึ้นนะครับเราจะได้แบบนี้นะครับและแผ่นที่2นะครับแผ่นที่2เนี่ยเราจะพับให้แตกต่างจากแผ่นที่1นะครับก็คือพับกลับกันนะครับพับถึงกลางก่อนและจากนั้นนะครับให้เราพับกลับกันนะครับกลับกันกับใบแรกนะครับใบแรกนี้จะพับด้านซ้ายขึ้นนะครับแล้วก็พับด้านขวาลงนะครับแต่ว่าใบที่2นี้จะพับด้านขวาขึ้นนะครับแล้วก็ด้านซ้ายนี่จะพับลงนะครับเนี่ยนะครับจะเป็นในลักษณะนี้นะครับจากนั้นนะครับให้เราพลิกนะครับผมจะพับอันแรกก่อนนะครับให้เราพลิกแล้วก็พับส่วนนี้เข้านะครับพับส่วนนี้เข้าปกติแล้วจะตัดส่วนนี้ออกนะครับแต่ว่าผมจะทำให้ดาวกระจายนี่หนาขึ้นนะครับจะได้กว้างได้ไกลขึ้นนั่นเองนะครับพอพับตัวนี้เข้าแล้วนะครับเราก็มาพับมุมตัวนี้เข้าอีกทีนะครับจะได้เป็นดาวกระจายแล้วเนี่ยอ
ับจะได้ในลักษณะนี้นะครับเนี่ยนะครับใบที่2นะครับก็พับเหมือนกันนะครับครับส่วนนี้เข้าไม่ต้องพับให้ชิดตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันจะพับลำบากตอนที่พับมุมนะครับก็พับเผื่อไว้หน่อยนึงนะครับเผื่อไว้นิดนึงนะครับแล้วก็พับมุมเข้านะครับครับมุมทั้งสองข้างแต่ในลักษณะนี้นะครับเนี่ยจะแตกต่างกันนะครับฝั่งขวาจะหันมาฝั่งนี้นะครับฝั่งซ้ายจะหันมาฝั่งนี้นะครับโอเคต่อไปนะครับเรามาประกอบนะครับการประกอบก็ง่ายมากๆนะครับก็คือเอาด้านขวานะครับคว่ำลงนะครับแล้วก็เอามาประกอบกันแบบนี้นะครับนี่นะครับจากนั้นนะครับให้เราสอดตัวที่อยู่ตัวที่อยู่ด้านล่างนะครับสอดใส่กับตัวบนนะครับก็คือสอดอันแรกเข้ากับตัวที่สองนั่นเองนะครับสอดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาสอดมุมที่สองปึ๊บเนี่ยนะครับก็จะได้แบบนี้นะครับนะครับจากนั้นให้เราพลิกนะครับพลิกกลับปึ๊บแล้วมาสอดให้ครบทั้ง4ข้างนะครับสอดเหมือนเดิมนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นดาวกระจายแล้วนะครับผมซึ่งก็ง่ายมากๆนะครับสังเกตดูว่าดาวกระจายเนี่ยมันจะหนาขึ้นนะครับมันจะแข็งๆนะครับก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะครับใครมาเคาะอะไรก็ไม่รู้นะครับปังนะครับก็โอเคนะครับผมแล้วเจอกันนะครับในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้ก็พอแค่นี้นะครับอย่าลืมนะครับติดตามช่องของผมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าช่องนี้มีประโยชน์นะครับก็แค่นี้นะครับผมสวัสดีครับ